เฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับมาอยู่กับเกม Delta Force นะผมซึ่งเกมนี้ครับณตอนนี้นะครับผมก็คือยังเป็นอัลฟาเทสอยู่ผมหรือก็คือเป็นเซิร์ฟเทสเนาะซึ่งมีผู้เล่นหลายคนนะผมได้เข้ามาลองเล่นนะผมแล้วก็ชอบเกมนี้กันไปตามๆกันนะผมรวมถึงผมด้วยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะผมสามารถก๊อปชื่อเกมผมหรือพิมพ์ชื่อเกมผมไปในหน้าร้านค้าสตรีมได้เลยครับผมและก็สามารถกดเข้าไปเพื่อร้องสิทธิ์นะผมขอสิทธิ์ในการเข้าเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาบอกหรือมาแชร์ครับผมวิธีการปลดตัวละครผมอีก2ตัวละครนะผมในเกมที่มันล็อกอยู่ผมให้ทุกคนครับได้ลองเอาไปเล่นกันเนาะซึ่ง2ตัวละครนะผมนั่นก็คือตัวแรกครับก็คือวีลอนนะผมแล้วก็ที่2ครับผมก็คือแฮกครอครับผมถ้าเกิดว่าใครครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะผมจะเห็นว่า2ตัวละครนี้นะผมมันล็อกอยู่นะผมแล้วก็พอกดเข้าไปดูนะผมมันบอกว่าปลดล็อกได้จากอีเวนต์เนาะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปลดทั้ง2ตัวละครเลยเนาะโดยผมจะไล่จากง่ายสุดไปนะครับแต่จริงๆมีแค่2ตัวละครผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยก็คือวีลอนนะครับงั้นมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกก็คือวีลอนนะผมซึ่งตัวละครวีลอนครับได้จากการล็อกอินรายวันนะผมซึ่งทุกคนฟังไม่ผิดครับผมตัวละครวีลอนได้ง่ายๆแค่นั้นเลยผมแค่ล็อกอินครบ3วันครับผมหรือวันที่3ปุ๊บคุณก็ได้ตัวละครวีลอนมาเล่นเลยนะครับและทีนี้วิธีการรับตัวละครวีลอนหรือรับของรางวัลล็อกอินรายวันเข้าไปตรงไหนผมให้ทุกคนครับมาตรงแถบเมนูด้านล่างครับผมเห็นไหมที่มาผมชี้อยู่มันจะมีเขียนว่าอีเวนต์นะผมให้ทุกคนครับกดเข้าไปเลยเนาะเมื่อกดเข้ามาแล้วผมให้ทุกคนอยู่ตรงหน้าโฮมนะผมนี่เห็นไหมนี่ครับผมเช็คอินนะผมกดเข้าไปเลยครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมครับผมมันจะมีล็อกอินทั้งหมด1อาทิตย์ก็หรือก็คือ7วันนะผมเห็นไหมตัวละครวีลอนครับผมจะสามารถปลดล็อกได้ในวันที่3ผมไม่ต้องทำอะไรครับผมแค่คุณเข้าเกมนี้ผม3วันนะครับผมคุณก็ได้ตัวละครวีลอนไปเล่นแล้วผมเป็นไงง่ายไหมผมจริงๆเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันต้องทำพวกอีเวนต์หรือพวกชาเลนจ์นะผมจริงๆไม่ต้องเลยครับตัวละครนี้ล็อกอินปุ๊บได้เลยครับและต่อมาผมอีกตัวละครหนึ่งก็คือแฮกคอร์ผมซึ่งตัวละครน้องผู้หญิงคนนี้ผมจะปลดมาใช้หรือปลดมาเล่นยังไงผมให้ทุกคนครับก็ยังคงอยู่ที่หน้าอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับและทุกคนครับสังเกตตรงเมนูทางฝั่งซ้ายบนผมที่นี้ครับให้ทุกคนครับกดมาตรงคําว่า normal นะผมเมื่อกดมาแล้วครับผมตัวละครตัวนี้ปลดตรงไหนครับให้ทุกคนครับมาที่เมนูอันกลางครับผมเห็นไหมนี้ก็ที่เป็นรูปแฟ้มเอกสารนะผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมซึ่งอีเวนต์อันนี้ครับผมมันจะให้เราทําภารกิจนะครับผมเพื่อรับเหรียญรางวัลของมันผมแล้วก็เอาเหรียญรางวัลไปแลกเนาะให้ทุกคนผมกดมาที่แฟ้มนะผมเห็นไหมไอแฟ้มตรงนี้ที่วางอยู่นะผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเมนูทางด้านขวามาผมเป็นพวกชาเลนจ์นะครับผมซึ่งพวกชาเลนจ์นี้ผมไม่ได้ทํายากเลยผมก็คือคอมพีทแมตช์นะผมก็คือในโหมดเอาตัวรอดที่ลงไปฟาร์มของเหมือนพวกทาคอฟเหมือนวอร์โซนอะไรแบบนั้นนะครับผมหาให้คอมพีท1แมตช์นะผมแล้วก็คิว15ตัวผมคิวอะไรก็ได้นะจะเป็นมอนจะเป็นคนอะไรก็ได้นะผมแล้วก็ออกทางออกผมทั้งหมด2ครั้งเนาะแล้วก็อันต่อมาผมโหมดฮาวอกวอร์แฟร์นะผมก็คือโหมดยึดฐานนะผมหรือยึดจุด ABC พวกนั้นนะครับผมก็จะมีนะผมบอกว่าให้ทำอะไรบ้างคอมพิวต์หนึ่งแมตช์นะครับผมทำดาเมจ1,500ผมแล้วก็ชนะ2เกมนะครับเห็นไหมภารกิจไม่ได้ยากเลยครับผมและทีนี้ครับผมเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วผมมันก็จะให้เป็นเหรียญทองตรงนี้มาเห็นไหมทั้ง2อันเลยนะผมทั้ง2อันเลยเนาะและทีนี้ครับผมเหรียญทองตรงนี้เอาไปทำอะไรผมให้ทุกคนครับกดมาตรงสไนเปอร์ไม้นะผมที่มันวางอยู่ตรงนี้นะผมปุ๊บนี่มันจะมีตัวละครอยู่แล้วผมเห็นไหมมันจะใช้เหรียญทั้งหมด200นะครับในการปลดตัวละครแฮกครอมาเล่นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครผมแบบว่าไม่ซีเรียสไม่อยากได้ผมก็เอาเหรียญตรงนี้ไปแลกอย่างอื่นได้เหมือนกันผมเห็นไหมพวกแลกเป็นเงินแลกเป็นที่เพิ่มเวลปืนเพิ่มเวลอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหรือแลกเป็นสกินนะเนี่ยผมก็ได้เหมือนกันเนาะใช้700นะครับผมและทีนี้เผื่อใครหลายคนกังวลว่าเฮ้ยไอเหรียญตัวละครแฮกคอร์เนี่ยมันเก็บ200เนี่ยมันดูเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรยังไงผมเราจะได้ภายในแบบทําแบบ6เควสไปแค่เสร็จปุ๊บเราได้เลยหรือเปล่าผมโอเคเดี๋ยวเรามาบวกกันดูนะครับผมซึ่งในหน้าแรกครับผมในโหมดการเอาชีวิตรอดนะผมเรียกว่าเอาชีวิตรอดแล้วกันเนาะซึ่ง2เควสแรกครับได้30เหรียญนะผมทั้ง2อันเลยรวมเป็น60ใช่ไหมแล้วก็อันต่อมาผมได้40ก็คือหน้าแรกครับได้ไปแล้วอีก101ซึ่งหน้าที่2ผมก็เหมือนกัน30 30และ40ผมก็คือได้อีก101ครับสรุปเลยก็คือเราทำเควส2หน้านี้เสร็จแล้วผมเราก็ได้ตัวละครแฮกคอมาเล่นได้เลยนะผมเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้200เหรียญปลดแล้วผมซึ่งอันนี้ผมปลดไปแล้วเนาะโอเคจบไปสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี2ตัวละครนี้ผมสามารถทำตามในคลิปนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ไปรับตัวละคร2ตัวนี้มาเล่นฟรีในช่วงอัลฟาเทสได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะเล่นเกมนี้กันได้อย่างสนุกครับผมแล้วก็หวังว่าเกมนี้จะถูกใจกับใครหลายๆคนนะครับโอเคงั้นในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ